สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูพัชรินทร์ถามบุญเลศนะคะเรามาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในหัวข้อเรื่องการตกแต่งและการดัดแปลงเสื้อผ้าโดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ดังต่อไปนี้นะคะ 1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาในการทำงานได้2. นักเรียนสามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกันได้การตกแต่งเสื้อผ้านะคะเป็นการตกแต่งเสื้อผ้าโดยการนำเอาเสื้อผ้าเก่ามาตกแต่งดัดแปลงนะคะเพื่อที่จะให้ดูทันสมัยแปลกใหม่สวยงามแล้วก็น่าสวมใส่มากยิ่งขึ้นนะคะการตกแต่งเสื้อผ้ามีอยู่หลายวิธีวิธีที่หนึ่งเลยนะคะก็คือเป็นการปักเป็นการตกแต่งเสื้อผ้าโดยใช้วัสดุต่างๆนะคะมาปักลงบนผ้าเพื่อที่จะให้เสื้อผ้านั้นเกิดลวดลายที่สวยงามนะคะเช่นการปักด้วยไหมหรือได้การปักด้วยเปลือกหอยการปักด้วยเมล็ดพืชแห้งนะคะและที่นิยมกันมากที่สุดคือเป็นการนำมาปักลวดลายบนเสื้อผ้านะคะเพื่อที่จะให้เสื้อผ้านั้นมีสีสันที่สวยงามน่าสวมใส่มากยิ่งขึ้น2. การปักนะคะเป็นการนำผ้าหรือวัสดุอื่นๆที่มีลวดลายหรือสีสันตามที่เราต้องการนะคะมาเย็บลงบนเสื้อผ้าหรือปักริมบนเสื้อผ้านะคะเช่นนะคะการนำผ้าที่มีสีสันแล้วก็ลวดลายนะคะนำมาปักนะคะบนกางเกงนะคะเพื่อที่จะให้เกิดลวดลายนะคะสีสันที่สวยงามแล้วก็น่าใส่นะคะหรือเป็นการปักริมนะคะของผ้าเช็ดหน้าหรือการปักริมของผ้าห่มอย่างเงี้ยเป็นต้น 3. การกุ้นนะคะเป็นการนำผ้าเฉลียงมาเย็บหุ้มริมผ้าเพื่อที่จะให้เกิดลวดลายต่างๆนะคะตามที่เราต้องการนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการเย็บถาดรองแก้วนะคะการเย็บเสื้อผ้านะคะการเย็บขอบชายกางเกงนะคะหรือเป็นการเย็บกระเป๋า 4. ก็คือการเขียนนะคะเป็นการเขียนลวดลายหรือรูปต่างๆลงบนเสื้อผ้าเก่าหรือผ้าสีพื้นนะคะเพื่อที่จะให้ผ้านั้นนะคะดูสดใสสวยงามมีชีวิตชีวาน่าสวมใส่มากยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้สีพิมพ์ลงบนผ้านะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะผ้าบาเต๊ะที่เพ้นด้วยมือนะคะผ้าเขียนเทียนนะคะแล้วก็ผ้าบาติก5. การย้อมนะคะเป็นการตกแต่งเสื้อผ้าที่นิยมกันมากที่สุดนะคะส่วนมากแล้วจะย้อมผ้านะคะด้วยสีพื้นอ่อนๆที่มีรอยเปื้อนให้เป็นสีเข้มนะคะเพื่อที่จะปกปิดรอยเปื้อนนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะกางเกงยีนที่เราใส่มาเป็นเวลานานๆนะคะกางเกงยีนก็จะสีซีดใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องการกางเกงยีนที่มีสีสดใสมากยิ่งขึ้นเราก็นำมาย้อมนะคะตามสีที่เราต้องการนะคะต่อมาเป็นการดัดแปลงเสื้อผ้านะคะซึ่งการดัดแปลงเสื้อผ้านั้นจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะที่1เลยก็คือเป็นการดัดแปลงขนาดของเสื้อผ้าเป็นการดัดแปลงเสื้อผ้าที่ครับนะคะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือดัดแปลงเสื้อผ้าที่หลวมให้มีขนาดเล็กลงนะคะเหมาะแก่การสวมใส่นะคะวิธีการคือ 1. เลยเราจะเลาะตะเข็บข้างนอกออกนะคะ2ก็คือวัดขนาดตัวตามที่เราต้องการนะคะ3ก็คือเนาแล้วก็เย็บให้พอดีกับขนาดตัวที่วัดลักษณะที่2นะคะก็คือการดัดแปลงส่วนประกอบต่างๆของเสื้อผ้านะคะคือเป็นการดัดแปลงส่วนต่างๆที่ประกอบไปด้วยเสื้อกระโปรงหรือกางเกงนะคะเช่นคอแขนนะคะชายกระโปรงขากางเกงเป็นการดัดแปลงให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะเช่นอันที่1เลยก็คือการดัดแปลงกางเกงยีนขายาวให้เป็นกระโปรงสั้นนะคะ2การดัดแปลงกางเกงขายาวให้เป็นขา3ส่วนหรือขาสั้นนะคะ3การดัดแปลงเสื้อแขนยาวให้เป็นเสื้อแขนสั้นหรือเสื้อแขนกุด4นะคะก็คือเป็นการดัดแปลงเสื้อที่มีปกนะ
ะคะให้เป็นเสื้อคอกลมนะคะส่วนอันที่5ก็คือเป็นการเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นการนำเสื้อผ้าชุดเก่ามาดัดแปลงให้เป็นผ้ากันเปื้อนนะคะหรือผ้าเช็ดตัวเก่าดัดแปลงให้เป็นที่จับหมูกระทะต่อมาก็คือขั้นตอนการตกแต่งและการดัดแปลงเสื้อผ้านะคะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ออกแบบเสื้อผ้าที่ต้องการจะตกแต่งหรือดัดแปลงนะคะ 2. ก็คือเลือกวิธีการตกแต่งและดัดแปลงเสื้อผ้านะคะให้เหมาะสมต่อการสวมใส่ 3. เตรียมเครื่องมือและก็อุปกรณ์ที่จะใช้ในการตัดเย็บ 4. นะคะลงมือตกแต่งแล้วก็ดัดแปลงตามที่ต้องการและเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆให้เรียบร้อย 5. นำเสื้อผ้าที่ตกแต่งหรือดัดแปลงนั้นนำไปใช้ประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นนะคะการดัดแปลงเสื้อเชิ้ตให้เป็นกระโปรงนะคะมีขั้นตอนดังนี้ 1. นักเรียนต้องเตรียมเครื่องมือแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะ1เลยก็คือจักเย็บผ้านะคะ2ที่เลาะตะเข็บ3. กรรไกร 4. ช็อคเขียนผ้า 5. สายวัด 6. เข็มสอย 7. ได้นะคะและสุดท้ายเลยก็คือตะขอเกี่ยวนั่นเองขั้นตอนที่2นะคะก็คือออกแบบกระโปรงให้มีความสัมพันธ์กับรูปทรงของตัวเองนะคะ3ก็คือสร้างแบบบนกระดาษนะคะให้มีขนาดตามสัดส่วนที่วัดนะคะโดยที่เผื่อส่วนของริมที่จะต้องเย็บด้วยประมาณ1เซนติเมตรนะคะขั้นตอนที่4ก็คือนำเสื้อเชิ้ตวางบนแบบที่เราสร้างไว้นะคะแล้วก็ตัดตามแบบขั้นตอนที่5นะคะก็คือเลาะแขนเสื้อปกเสื้อบ่าหน้าบ่าหลังนะคะเพื่อที่จะดัดแปลงเย็บเป็นขอบเอวนะคะขั้นที่6ก็คือเย็บขอบเอวนะคะเย็บด้านข้างของกระโปรงให้ติดกันให้มีลักษณะเป็นกระโปรงทรงเอนะคะขั้นที่7ก็คือกุ้นชายกระโปรงนะคะแล้วก็ขอบเอวด้วยผ้าเพื่อที่จะช่วยนะคะเพิ่มลวดลายให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็น่าสงสัยมากยิ่งขึ้นนะคะขั้นที่8ก็คือทดลองสวมใส่แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตามที่ต้องการนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเสื้อผ้าเก่าที่ล้าสมัยนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยวิธีการตกแต่งดัดแปลงเสื้อผ้านะคะสามารถนำความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ